กลับมาพบกับผมโตชโนต่อครับช่วงที่2ของ Thailand Tour Circuit นะครับไปอยู่ร้านข้าวซอย2ออนนะครับผมถนนเสรีไทยครับอยู่ประมาณช่วงซอย25นะครับเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครครับวันนี้ผมก็มีเมนูมาแนะนำที่ผมชอบนะแต่คนอื่นจะสนใจหรือเปล่านี่อีกเรื่องเพราะว่านี่คือเกาเหลาข้าวซอยไก่ถ้าสั่งเกาเหลาข้าวซอยไก่คุณจะได้ไก่มา2น่องเน้นๆเลยนะครับมาทานเลยครับแล้วก็มีเครื่องเคียงด้วยนะถ้าสนใจก็ลองมาทานได้ดิครับผมนะข้าวเปล่าเหมือนกินกับข้าวน่าจะอร่อยเส้นน่าสนใจชิมขอชิมน้ำก่อนนะครับเหนียบน้ำนี่นะชิมหวานมันเข้มข้นดีครับถ้าใส่ข้าวเปล่านะโอ้โหสุดยอดเลยกินสดๆเลยครับเนี่ยกินคู่กับเป็นน่าจะโอเคมากๆหน่อยไก่เราว่ายืดหลังขนมแน่นอนมีเลือกแบบเนื้อด้วยนะถ้าสนใจก็แวะเวียนไปกันได้ที่ใส่ที่ไทย25นะครับลงถ้าหมดนั่งรถเมล์มาลงป้ายรถเมล์คืออยู่บางร้านจะอยู่ตรงแบบตรงกับป้ายรถเมล์เป๊ะเลยนะครับลงปุ๊บถึงร้านเลยอยู่หน้าร้านเป๊ะเลยนะครับโอเคไว้ปะกันนะครับโอกใหม่โอกาสหน้านะครับผมไว้มาแฮมใหม่ได้แน่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับยินดีจัดนะ